สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะทำเป็นคลิปสั้นๆนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาปลูกไผ่กันนะคะทุกคนนี่เลยเดี๋ยวจะปลูกไผ่เอาไว้กินหน่อนะคะเดี๋ยวจะไปหาพื้นที่ปลูกกันค่ะซึ่งไผ่ที่เราเอาไปปลูกก็เป็นไผ่กอนี้นะคะนี่เลยหน่อมันจะแบบนี้เราก็ไม่รู้ว่ามันชื่อไผ่อะไรกันแน่นะคะยายเค็มไผ่อันนี้นี่มาจากไหนมาจากเกษตรค่ะเกษตรเอามาให้เงี้ยมันหวานมากๆเลยเนี่ยแล้วก็มันก็แตกหน่อเยอะมากๆด้วยเนี่ยหน่อมันจะเป็นลักษณะอย่างเงี้ยคือถ้าต้มกินแล้วอ่ะมันจะอร่อยอ่ะอร่อยมากๆคาราบาวต้องมีส่วนร่วมไงลิกนี่เลยหน่อแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวดิเนี่ยฮะใครรู้ว่าเป็นไผ่อะไรบ้างถ้าใครรู้นะคะก็พิมพ์บอกใต้คอมเมนต์ก็ได้นะคะแต่เท่าที่หาข้อมูลมาลักษณะแบบนี้หน่อแบบนี้แล้วก็มีรสชาติหวานกรอบแบบนี้นะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นไผ่บงหวานแต่เราก็ไม่รู้เป็นไผ่อะไรกันแน่เนาะเกษตรเขาเอามาให้เนาะก็เลยไม่รู้ว่าเป็นไผ่อะไรแล้วมันอร่อยมากๆนะคะเรามาดูกันนะคะว่าพ่อจะพาไปปลูกตรงไหนนะอันนี้มีกอใหญ่อยู่แล้วอันนี้ไผ่อะไรพ่อกอใหญ่อะไม้ไผ่สุกไม้ไผ่สุกนะคะแล้วกอเนี้ยไม้หวานไม้หวานได้กินสักหน่อยยังนี่กินไปแล้วเยอะแล้วไงอันนี้คือพื้นที่ที่เหมาะแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราจะปลูกกันตรงนี้นะคะก็คือจะเป็นพื้นที่บริเวณที่มีป่าไผ่เหมือนกันนี่แหละนี่เลยอันนี้เป็นไผ่หวานแล้วเดี๋ยวเราก็จะปลูกไผ่ตรงนี้นะคะก็คือไผ่ชนิดนี้นะคะเราก็คาดว่าน่าจะเป็นไผ่บงหวานนะคะซึ่งรสชาติมันหวานกรอบมากๆเลยคือมันเป็นไผ่ที่อร่อยมากๆแล้วพ่อเนาะพอต้มกินนะคุณสามารถแบบนั่งกินเล่นได้เลยอะคือมันอร่อยมากๆนี่เลยนี่นะคะแล้ววิธีการเอาไผ่มาปลูกนะคะทุกท่านนี่เลยก็สังเกตที่ไปตอนไปขุดมานะเนี่ยก็พยายามขุดมานะคะยกรากมาแบบนี้นะคะแล้วพยายามอย่าไปให้ตาเขากระทบกระเทือนหรืออย่าไปสับโดนตาเขานะคะนี่ตรงนี้เลยนะคะตรงนี้ก็เพื่อที่จะเอาไว้งอกต่อนี่แหละเนาะนี่เลยอันนี้เราก็ขุดมาทั้งยวงเลยนะคะและนี่ก็เป็นแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะตอเก่าตอนมันเป็นหน่อไงเนี่ยตอนที่โดนตัดหน่อมากินนะคะเป็นไม้ไผ่ที่อร่อยมากๆเป็นหน่อไม้ที่อร่อยมากๆเลยคือสามารถกินเล่นได้เลยอ่ะมันทั้งหวานทั้งกรอบนะคะแล้วมันก็สุกไวด้วยนะอร่อยมากๆคอนเฟิร์มโหพ่อลูกสมุนไม่เยอะแท้ฮะมาทำไมกันเนี่ยพวกเธอฮะมาทำอะไรกันเนี่ยโอ้โหหลีกเร็วๆพี่รวยหลีกอย่าเข้าไปใกล้นะมึงเดี๋ยวโดนจอบนะมึงคาราบาวปลูกไผ่นี่ต้องหลุมลึกไหมพ่อลึกเท่าไหร่ฮะลึกเท่าไหร่คาราบาวก็ได้หลุมเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็เอาหน่อไม้ลงปลูกได้เลยไม่ใช่หน่อไม้ดิเขาเรียกอะไรนะต้นไผ แล้วก็รดน้ำให้ชุ่มเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้ฝนมันทิ้งช่วงไปแล้วเนาะก็ไม่รู้ว่าจะตกอีกหรือเปล่าแล้วเราก็เอาพวกเนี่ยเศษใบพงใบไผ่เนาะกักเก็บความชุ่มชื่นไว้ปุ๋ยเยอะในสวนนะไม่ต้องกลัว
ขอมือเร็วเร็วขอมือโอเค very good โอเคสำหรับคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปสั้นๆในการปลูกไผ่เอาไว้กินหน่อกันนะคะก็ไม่มีอะไรมากสำหรับคลิปนี้นะคะส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรต่อไปฝากติดตามด้วยนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ